ท่านปริญญาเอกศรีสอนพันธุ์บุญศรีอำนวยการโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงไสยบุรีพร้อมด้วยคณะได้นำเอาปรินเตอร์ตั้งโต๊ะจำนวน1ชุดรวมมูลค่า 1,490,000 กีบมอบให้กองพัน419กองบัญชาการท่านแขวงไสยบุรีกล่าวรับโดยท่านพันตีทองพรศรีประเสริฐหัวหน้าการเมืองกองพัน419กองบัญชาการท่านแขวงไสยบุรีมีพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายเข้าร่วมโอกาสนี้ท่านพันตีทองพรศรีประเสริฐได้กล่าวแสดงความขอบอกขอบใจอย่างสูงต่อท่านปริญญาเอกศรีสอนพันธุ์บุญศรีพร้อมด้วยคณะที่ได้ให้การสุขยูช่วยเหลือต่อกำลังป้องกันชาติโดยเฉพาะแม่นกองพัน419ที่ปัจจุบันพ่วงคาดเคลื่อนทางด้านอุปกรณ์รับสายเรียกงานพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำสายเครื่องดังกล่าวเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติหน้าที่เรียกงานตัวจริงของกรมกองให้ได้รับประสิทธิผลสูงและนำสายได้อย่างยาวนาน